ีสักครู่งานผมจะเข้าแล้วค่ะนี่มันกี่โมงสี่โมงไม่เกินสี่โมงครึ่งจะมีคนก็พอดีเสร็จค่ะทั้งหมดเดี๋ยวเป็นงานใหม่เข้ามาเอ้าวันนี้ให้ช่วยอะไรหนูมึนหัวแล้วเดินเซแล้วลืมตาไม่ขึ้นแล้วมาได้ไงลืมตาไม่โอ้ยมันหนักค่ะลุงมันตรงมันผิดปกติมันหนักแถวคิ้วแถวหัวตาเงี้ยว่าแล้วมือวื้อในหัวครับเดี๋ยวนี้มีไหมเดี๋ยวนี้มีค่ะมันมีอยู่นะวื้อไปหนึ่งวันนะใช่นอนแล้วตรงนี้เต้นตึกข้างในมีอะไรใส่ไหมตรงนี้มีอะไรเนาะมีแต่เสื้อในโอเคเป็นธรรมชาติเราเนาะโอเคโปรดสังเกตธรรมชาติจะปรับให้นะครับปรับธรรมชาติไม่ปกติให้เป็นปกติซะโอเคนั่นเองหายใจลึกเพราะว่าเรากลุ่มธรรมชาติเราพูดเรื่องธรรมชาติเราไม่ได้พิจารณาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่มันมีแต่ไมโครโฟนอยู่ตรงนี้กับถ่ายทำนี่วิทยาศาสตร์มีแค่นี้เองครับกับบนหัวเลยวิทยาศาสตร์เลยสว่างอันนี้วิทยาศาสตร์เรื่องราวธรรมชาติหมดพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นพลังงานของธรรมชาติซ่อนอยู่ในธรรมชาติโอเคไหมพยายามจับตรงนี้ให้ได้นั้นดึงธรรมชาติมาใช้นั่นเองครับดึงตัวแก่นของในธรรมชาติมาใช้ดูแลธรรมชาติต่อโอเคนะพยายามให้เข้าใจในสิ่งที่ภาษาที่ผมพูดไว้ก่อนเบื้องต้นแล้วก็ตามภาษาผมให้ได้มันจะได้ช่วยกันไม่ใช่อยากหายจะไม่ยอมเข้าใจเลยที่ว่ามันก็ไม่ได้นะไม่ถาวรโทษปุ๊บน่ะแล้วนะสังเกตน้ำหนักผมไม่พอตอนนี้ต้องใช้น้ำหนักมาช่วยรูมจะโล่งเบาหัวใจเป็นตัวจักรสำคัญของร่างกายบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะมันตัวที่มันดันเลือดดันไปก็ต้องมีการแวกกลับสังเกตครับเข้าจังหวะกันหายใจเข้าจังหวะได้แหละแล้วไหวไหมครับไหวครับไหวไหมมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวกระดูกซี่โครงหักมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นกระดูกซี่โครงหักนะครับผมจะต้องระวังมากเพราะว่าผมจะรู้ว่าในการออกแรงแต่ละคนจะต่างกันบางคนในเนื้อมากเนื้อน้อยไหมค่ะผมเป็นเรื่องของอัตโนมัติของการส่งพลังให้แล้วมันจะรู้ข้างบนเองเป็นกลไกที่มันจะรู้โดยอัตโนมัติแต่ละคนจะแตกต่างกันนี่เรื่องตาที่ว่าเมื่อกี้ปึ๊บเห็นไหมปึ๊บจะได้คนละตาคนละหัวกลับบ้านสว่างสวยกลับบ้านเดินมือชื่อเดินเซ่ไม่เซ่แล้วนี่ก็คือพลังท่านนะครับนี่อ่อนตัวตามผมเท่านี้นะครับว่ายบกว่ายน้ำนี่แน่ลำวงสารวันเตี้ยลงได้เตี้ยลงสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงน้อยสารวันเออ
กับลุงหอมไปได้ทุกที่ไม่ดีก็ข้ามตัวเองเหมือนกันสนุกผมอ่ะโทษครับเบิร์บหายใจออกผมจัดที่ไว้ให้เรียบร้อยเพราะว่าผมก็เลือกแล้วละว่ามันที่ตรงนี้ที่นั่ง 8,500 นะเฮ้ยที่นั่งเนี่ยผมยังนั่งอยู่500บาทผู้ป่วยนั่งตั้ง 8,500 แทนที่ผมจะนั่งดีไปกว่านะที่ไหนได้ก็ละเรื่องเลยแค่พูดน่าเป็นไงซาโล่งถูกถอดถอนถ้าเป็นการซักเสื้อผ้าสะอาดไหมถ้าเป็นการอาบน้ำก็เช็ดตัวสะอาดได้ยังจองไปนะเหนียวๆทั้งตัวอาบน้ำเอ้ยมันโล่งดีป่ะเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงหยิบความรู้สึกไปเดี๋ยวไปเอาคำว่าหายคำว่าหายมันข้ามขั้นตอนจนเกินไปนะหนักตาเบาตาเบาขึ้นสว่างมากสว่างน้อยตานะครับคิดอยู่ในกรอบนี้มันจะง่ายที่สุดในเชิงธรรมชาติเนี่ยนะครับธรรมชาติเนี่ยต้นไม้มันค่อยๆเจริญเติบโตเวลาจะเหมือนกับกระเพาะแห้งเหี่ยวลงไปเหมือนกันนะคิดรูปแบบธรรมชาติแล้วจะทำให้ความเป็นธรรมชาติของเรามันดีขึ้นต้องคิดในรูปแบบนี้ให้ได้จะไหมใช่ค่ะอย่าไปโทษอะไรใครคนนั้นก็สะสมกันทุกคนแหละใช่ไหมใช่ก้าวข้ามในสิ่งที่มันผ่านมาอย่าไปติดยึดดีก็อย่าไปยึดมันไม่ดีก็ยิ่งอย่าไปยึดมันก้าวข้ามความไม่ดีใครด่าเมียพ่อแล้วก็ปล่อยมันไปไม่เจ็บตรงไหนหรอกครับใช่ไหมเขาด่าเมียพ่อเราเมียพ่อเราเจ็บไหมเขาก็ไม่ได้เจ็บแล้วไปเจ็บแทนเขาไปทำไมนั่นนี่ภาษาลุงหอกใช่ไหมครับใช่ก็ผมคิดอย่างนี้ผมถึงไม่มีอะไรไม่มีอะไรมาทำลายผมในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บผมเข้าใจไหมครับลุงไม่เจ็บก็ไม่ต้องคิดเนาะคือวันนี้มันเป็นมันไม่มีใครจะพูดด้วยคุยสายด้วยผมในรับการที่จะแชร์ให้เข้าใจให้ความคิดมากด้วยใช่ไหมครับอย่างวันนี้ไม่ต้องเร่งมากใช่ไหมใช่ไม่มีใครมาเร่งเลยข้างนอกนั่งอยู่คอยห้ามออกจากคนก็สัตว์แย่ห้ามกันนะครับทำไมล่ะก็ไปกันแบบเรื่อยๆธรรมดาธรรมชาตินี่จะก็รอไว้อีกคนจะมานัดแต่วันนี้สี่โมงจะขึ้นเดี๋ยวต้องเก็บกันทั้งสองสามคนข้างนอกเนาะคุณลุงเขาปอดบางทีมันหายใจดังวีดวีดมีไหมเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่มีจบอย่าพูดยังงงอ๋อเหรอแล้วก็มาพูดเดี๋ยวนี้ผมช่วยไปเยอะกว่าทีนี้ค่ะเยอะค่ะจนต้องเข้าใจมันจะเบากว่าทุกครั้งทางนั้นนะที่ช่วยท่านผมจะรู้พลังผมในการใช้ในการช่วยแต่ละใช่ไหมฮะใช่หัวใจเป็นอวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดจำเลยครับทางการแพทย์ยากที่สุดมองไม่ทราบนี่คือความมันง่ายครับผมรักษาหัวใจนะผมไม่รักษาโรคนะยังไงผมก็ไม่โง่ไปรักษาโรคโอเคไหม okay. ใครอยากโง่ก็รักษาเองนะ okay. หรือว่าใครรักษาอยู่ก็โง่ต่อไปอีกก็แล้วโอเคไหม okay. นี่ภาษาผมเนี่ย oh. มันเป็นภาษาที่ oh. ชัดแจ๋วเลยหายวิงหายเวียนหมดเอออยากหายเวียน oh. หัวหายปวดหมดเลยครับมันคือสบายตัวนั่นเองใช่ส่วนลดคืออยากสบายตัวนั่นเองเห็นไหมเอาเขาว่าสบายตัวนี่เป็นภาษาที่มันลงตัวที่สุด
สบายเนื้อสบายตัวสบายกายและสบายใจเป็นภาษาที่ลงตัวมากที่สุดสบายกายสบายใจสบายตัวสบายใจเห็นไหมครับเอาภาษาผมไปใช้ดีกว่าอย่าเอาภาษาเอาภาษาที่มันผ่านมาภาษาแผดภาษาหมอให้เขาใช้กันให้เขาสมองกันใช้กันคิดตามคุณลุงค่ะนั่นนะนั่นๆๆใช่มันจะง่ายชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะมากกรองให้เสร็จกลั่นให้เสร็จ พาพิจารณาให้เสร็จทั้งหมดอย่าเชื่อลุงหรอกแต่ต้องการอยากให้เชื่อมั่นในตัวเองเป็นที่ตั้งโอเคขอโทษไม่ต้องรักษามารยาทใส่เลย ผมถือว่าไอจามเป็นของธรรมชาติครับยกเว้นปล่อยไข่เน่านะรักษาหน่อยเผื่อมันมี รู้จักไข่เน่าไหมไข่เน่าไข่ไม่บอกเหรอยกเว้นไข่เน่าอย่าปล่อยสเปรย์สปาโอ้ค่ะไอจามถือว่าธรรมดาอย่าไปกักเวลาไอจามใส่ฮัจิวใส่คอยเต็มเลยมันจะโล่งนะเชื่อเลยถ้าไปกั้นมันนี่ร่างกายมันปรับสังคมเขารังเกียจเนี่ยก็ต้องขอโทษตามสิครับใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่ไอจุกก็เงียบเลยเขากระดาษมีพ่อตามก็ไม่ยายคนนี้มีมารยาทเลยขออภัยค่ะขออภัยครับใครว่าอภัยคนไอจามใครไม่ไอจามในโลกเนี่ยเห็นไหมครับต้องคิดอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าหาว่าปล่อยไข่นอกเกินไปนั่งรถเมล์รถบัสนี่นั่งรถตู้เนี่ยปล่อยเต็มตู้ได้ด้วยไม่ไหวฮะใช่ไหมฮะตรงนี้ก็ต้องนะต้องกักมันเอาไว้หน่อยถ้ากักได้เข้าใจเนาะเข้าใจค่ะจบข่าวเลยครับกี่เปอร์เซ็นต์ที่ดีขึ้นยาย90ค่ะใช่ไหมแค่นี้ก็จบค่ะเบอร์โทรศัพท์นี่ค่ะเบอร์โทรโอเคครับค่ะเขามีที่ใส่ไหมหนูอ่านไม่เห็นนี่มันมีไม่ใช่เบอร์ที่นี่ไงข้างหลังแปลว่ามันเลื่อนตำแหน่งผิดเลื่อนใช่ไหมอ๋อทับกับบัตรผิดนะฮะใช่ต้องไปจัดแล้วจัดอะไรกันให้จัดหน้ากระดาษเองใช่ไหมใช่นะค่ะ903 6133จบนั่นขอบคุณโอเคปึ๊บถอดเลยก่อนต่อไปชมข่าวหยิบเพื่อนให้คนอื่นเขาหยิบนะฮะมีอยู่คนก่อนเขาบริจาคมาให้คนต่อไปเขาบริจาคตามทีนึงหมุนเวียนไปอะไรเจอเวอร์ชั่นใหม่สังเกตร้อนระบอบจุดไหนที่คิดว่าอย่างนี้ช่วยไม่สุดอันนี้เดียวแต่โอเคปล่อยโฟมร้อนระบอบดีมากครับตัวร้อนตัวช้าร้อนแสบด้วยตัวนี้ร้อนแสบถูกต้องครับไม่เหมือนกับร้อนทั่วไปใช่ค่ะใช่มันร้อนจัดร้อนแสบมันประหลาดประหลาดร้อนทั่วไปมันร้อนแบบนั่นไอ้นี่ไม่ใช่เลยนะนี่คือมันประหลาดของคนประหลาดตรงนี้ไม่เหมือนร้อยชาวบ้าน
มันมีด้วยแหละมนุษย์เนี่ยแต่มันมีก็ได้กันก็ต้องเตือนไว้ก่อนร้อนระบอกเพราะว่าถ้าเรื่องนี้มันจะแสบเราแค่รู้สึกว่าร้อนมันจะไปมันเองมีไหมร้อนยังเกิดดูนะจะร้อนแน่นอนร้อนแล้วแค่นี้พอพอเริ่มรู้แล้วมันจะออสโมซิสมันจะซึมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เราไม่ต้องไปร้อนมากนะฮะถ้าจะว่าเก็บตกนะก็อยู่นะมันจะสบายตัวมากเรียนเยอะมันก็แปลกมากแสงผมมันตกกระทบวัตถุใดมันจะมีผลทันทีแต่ละงอกทำนั้นจะสบายเยอะสบายตัวเดี๋ยวที่เขาฟังไม่เฉยเช่นเปลี่ยนเทียบกันด้วยครับแปลว่าเชลล์ที่มันตายเชลล์ที่มันแข็งร้อนแล้วร้อนตอนนี้เราร้อนนี่ร้อนนี่ร้อนโอเคแล้วตรงนี้เรารู้แล้วว่ามันตายใช่ไหมฮะชี้ตอนนี้ผมจะยืดหยุ่นให้แล้วนะที่ว่าอันนี้มันมีก้อนเล็กๆขึ้นมาค่ะนั่นคืออะไรนี่ตัวนี้มันจะเหนียวรั้งดึงจะตึงมันจะดึงเลยเหนียวรั้งคงมากไปไม่ได้ไม่ได้แต่ต้นทางนี่คือต้นทางก็ไม่ต้องแบบไปต้นทางสังเกตแล้วคงจะมันจะมีอะไรจุดที่ทำให้ยังไงยังไงค่อยขุดแบบมันแบบค่อยๆครับเริ่มแล้วเริ่มรู้เริ่มอยากแต่เราแวงใหม่ไม่เจ็บปวดไหมมากไปไม่ได้เดี๋ยวฉีกขาดไม่ได้เอ็นโทษครับตามไปเลยนะครับโทษครับโยมจะเบาสบายทีหนึ่งเปรียบเทียบเจ็บใช่ไหมเนี่ยเราต้องพูดเพราะมันจะระแวงถ้าเกรงแล้วมันจะไม่ได้จะต้องบอกเพราะมันจะไปถึงจุดที่เริ่มเจ็บงั้นพอเราเริ่มเจ็บต้องบอกไม่ใช่เจ็บแล้วทนไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เด็ดขาดจะเป็นอย่างนี้มันจะสบายช่วงแขนอ
เยอะแล้วเนี่ยทำไงเสียต้องเอาแล้วกันอึ๊บนี่ไงค่อยๆจะเลยมีสมดีเยอะใช้ผ้าก๊อตเราเวลาดึงมันจะนี้ก็ตัวไหลแบบนี้ค่ะตามผ้าก๊อตมันจะติดแล้วก็ดึงออกมาโอเคครับมันจะห้ามเลือดไม่ได้เสียตัวเองเนาะไม่ค่ะเนี่ยคนเราเมื่อเรายอมรับสภาพตัวเองได้แล้วก็จะง่ายขึ้นเราก็จะไม่ตกใจตามนะบางคนเห็นเลือดโอ้โหตกใจตามมีเจ็บปวดไหมไม่มีค่ะเต็มเต็มกินได้นอนหลับกินได้นอนหลับโอ้โหขับถ่ายขับถ่ายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันละครั้งสองวันครั้งค่ะสองวันครั้งแต่ว่าถ่ายสองวันครั้งบางทีก็ถ่ายทุกวันโอ้แต่ว่าถ่ายไม่ได้มากไม่มีปัญหาขอให้ขับทุกวันนะครับถ่ายยิ่งว่าไม่มากเพราะว่ามันสารอาหารเข้าไปก็สลายพลังงานที่เหลือนิดเดียวก่อนทิ้งไปไปมันย่อยดีแต่ว่าไม่ได้ทานหมูไก่ทานแต่ปลากับผักมันก็ย่อยง่ายอยู่มันจะเป็นไปเองค่ะคุณไม่ได้ไม่ได้เสียแซงกันครับถูกต้องครับเขาจะเป็นเองครับโดยธรรมชาติแล้วขนาดเคี้ยวไปแล้วมันจะไม่ยอมกลืนนะมันเป็นเองค่ะคุณลุงจะอยู่ก็เป็นแค่นั้นค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่กินแบบกินนานๆจ้ะแบบนานนะเนี่ยมันทำให้เราศึกษาได้เรียนรู้แต่ว่าเรานึกถึงควายจ้ะเนี่ยเฮ้ยช้าง
ม้าวัวควายเห็นไหมฮะเราเริ่มคิดแล้วมันฉัตรที่พามันทั้งหมดเนี่ยมันกินหญ้าแล้วพระเรากำลังมานานเห็นไหมครับเราต้องคิดอย่างนั้นอย่าไปเอาโปรตีนเข้ามาใส่หน้าผากไม่เอาพอเจอลูกยุบมาเยอะแล้วโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแฟตมันเกลือแร่แหละวิตามินท่องจำกันมาตอบไม่ได้ตามนั้นก็ไม่ได้คะแนนเลื่อนชั้นก็ไม่ได้ไอ้ผมมันตกมาแล้วที่ว่าเด็กที่พูดจนเต็มปากเรียนหนังสือคาบเส้นมาตลอดยุคสมัยก่อนมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไงคาบเส้นมาตลอด 52% ผมก็ได้เยอะที่สุดแล้วนะเอาว่าเฉลี่ยแล้วก็50.5เฉลี่ยแล้วนะค่ะแล้วสมองนั้นนะครับแม้แต่ตัวตรีเนี่ยปอตรี 2.02 น่ะดูสิเขาถีบผมไงไม่ได้เรื่องอะไรทำนองนั้นนี่คือความโง่ผมว่าผมพอใจผมภูมิใจถ้าเราจำมากไปกว่านั้นคงจะไม่มีสิ่งนี้เพราะมันอยู่ในความจำหมดเลยมันถูกฝังชิปที่สมองหมดสมองมันได้คลายเลยนะเพราะว่ามันมีพยานครับความไม่จำก็ดีพยานแต่ความด้วยอาชีพนะผมไม่แนวอาชีพนะเลยแล้วผมจะไม่เปลี่ยนปานในอาชีพผมคือในอาชีพผมจะไม่สาระผมจะไม่ได้สาระเลยมันเป็นเส้นตรงมาเห็นชัดๆก็มีแค่นี้ที่มันง่ายตอนเป็นอาชีพในตอนที่ทางโลกเนาะอาชีพไปแต่ตอนนี้จะเรียกว่าอาชีพไม่ได้เดี๋ยวนี้ถ้าผมทำเป็นอาชีพเอาเปรียบเลยเป็นเรื่องเอาเปรียบเลยจะเรียกว่าอาชีพไม่ได้ทางฝ่ายผมจะเรียกว่าอาชีพไม่ได้นี่แต่คือความต่างกับใดๆในโลกไม่ว่าเรียกว่าให้เหลือเกื้อกูลกันก็น่าจะอยู่ในขายนี่แหละผมว่าอยู่ในขายนี่แต่ได้แต่ได้มาไม่เคยเปลี่ยนแปลง20 ปีมาอย่างไรได้บ้างดูสิรักษาเส้นทางนี่เรียกว่าถ้าเป็นน้ำก็รักษาน้ำสายนี้ได้อย่างสง่างามทั้งต่อหน้าและรับหลังนี่คือความภาคภูมิใจระดับที่ตัวเองก็ดีนะในครอบครัวก็ไม่มีใครเขามาเร่งรัดที่จะใช่ไหมใช่ถอดนะนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะถ้าแชร์ก็แชร์กันโดยวิธีอย่าไปคิดว่ารู้หราผมไม่ใช่เป็นคนที่ใช้ชีวิตรู้หราแล้วก็ไม่รังเกียจความรู้หราจะไม่รังเกียจความรู้หราแต่ผมใช้ชีวิตแบบรู้หรามันไม่มีดีขนาดนะพูดแล้วก็เหมือนกับให้ผู้ฟังผู้ดูย่อย่องไม่ใช่ต้องการจะถอดให้รู้ว่าคนคนนี้มีความสามารถระดับนี้ถ้าเราไม่ถอดสิ่งนี้ไปแล้วใครจะเป็นตัวสำคัญมันต้องถอดของจริงออกมาจะชัดแล้วแบบว่าฟังคนลุงแล้วแบบว่าโอ้แบบคนลุงแบบถอดออกมาแบบว่าคือความเป็นจริงเช่นนั้นเลยแต่ว่าทุกคนไม่รู้ว่าคุณลุงว่าเอ๊ะเราคิดอย่างนี้เราจะถอดอย่างแบบถอดออกมาความนึกคิดของเราไม่เป็นไรอันนี้คือความเป็นจริงดังนั้นแหละค่ะ20,000 คนก็ยังเป็นสมาชิกติดตามมันอย่างนั้นเพิ่มไว้เรื่อยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยสมาชิกเพิ่มขึ้นเร็วมันก็มันไม่มีทางเลือกอื่นที่จะไปอย่างอื่นได้เลยด้วยสุขภาพจะไปเรื่องสูตรสมุนไพรก็ไม่ทันการจะไปเรื่องวิทยาศาสตร์เคมีมันก็อันตรายมันเร็วแต่มันอันตรายผลมันแหมมันจะไปไหนทีเนี่ยต้นไม้มันก็ไม่ทันการมันมีคุณภาพดีแต่มันขาดประสิทธิผลแต่มันขาดประสิทธิถ้าเริ่มต้นแต่แรกเกิด
ไม่มีปัญหาสมมติใครต้นไม้เลยใช่ไหมครับแรกเลยมันก็ขอเข้าไปแล้วไอ้เคมีนะร่างกายธรรมชาติก็จะปรับเปลี่ยนทิศทางเหมือนเปลี่ยนกระแสน้ำเปลี่ยนสายน้ำนะไม่มีใครพูดเรื่องนี้ผ่านมา120ปีประเทศไทยมีผมคนเดียวยืนหยัดตรงนี้อยู่แล้วผมเชื่อมั่นในกฎจุดสูงสุดก็จะยืนหยัดต่อไปเพื่อให้ทุกคนได้ค้นพบใดๆในตัวของตัวแล้วแต่ละบุคคลไม่ฉะนั้นก็มันพึ่งตัวเองไม่ได้ความคิดพึ่งตัวเองไม่ได้ยุ่งแล้วนะจะพึ่งความคิดของผู้อื่นยุ่งแล้วครับแค่ความคิดเดียวเองอะไรคุณลุงแบบคุณลุงได้แบบโอ้นี่แบบบอกว่าเราต้องรู้ว่าตัวเราเขาจะบอกเราเองว่าโอ้นี่เจ็บนะอันนี้ง่วงนะอันนี้อิ่มนะเขาจะบอกเราเองเช่นนั้นเลยอันนี้มันความเป็นจริงเลยยิ้วขิงหัวนอนเล่านะว่าโอ้โหภาษาผมมันเช่นอีเช่นนั้นเลยเช่นนั้นเลยค่ะความเป็นจริงแล้วคุณลุงบอกว่าเป็นโรคอะไรอะแต่ว่าเอาเบาหวานเป็นยังไงโอ้ถูกคนก็จับยัดมาหมดค่ะมันเป็นเครื่องมือของอาชีพจริงค่ะเขาจะบอกเราเองว่าเช่นโอเลยสรุปแล้วตัวเราเป็นเครื่องมือของบุคคลที่เขาประกอบอาชีพนั้นๆกันเลยกันเนาะค่ะถ้าหากว่าจะลงตัวชัดตีแตกตัดตกก็คือมนุษย์โลกนี้ที่ไม่เข้าใจตัวเองตัวเองเลยกลายเป็นเครื่องมือของบุคคลเหล่านั้นเขาประกอบอาชีพอย่างละ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 จริงๆถ้าเกิดก็สั่งสอนกันมาก็เลยแบบว่าทอดกันมามันเหมือนทางเหมือนสายน้ำเปลี่ยนทางเดิมทีเดียวถ้าถอยหลังไปสู่ 5,000 ปีถนนสายที่เราพูดถึงในพวกจิตวิญญาณมันก็มันก็ดีมาตลอดมนุษย์สัตว์กับพืชมันพึ่งพากันโดยตรงมันมาอยู่มาวันหนึ่งเลยไม่รู้ถ้าเป็นศาสนาคือไอ้ชัยตอนมันพาไปเนี่ยไอ้ชาตามันพาไปไอ้มัจจุราชพาไปราหูพาไปก็ความมืดบอกก็มาครอบนะมันก็เลยทำให้เป๋เปลี่ยนก็ต้องเห็นวันนี้มีคนเกิดมาปราบชัยตอนแล้วเนี่ยที่นั่งพูดอยู่นี่แหละ ปราบซาตานปราบดาวของมูแล้วปราบมัจจุราชนั่งพูดอยู่นี่แหละใช่ๆเขาพูดอย่างนี้แหละครับถ้ามีระบอบจะจัดการให้ก่อนเห็นไหมครับพูดกันมาหลายพันปีแล้วจริงป่ะพอนี้หยุดได้แล้วคนที่คิดจะพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรก็มาโชว์ความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ในสุขภาพเนี่ยผมก็รู้ตรงนี้ชัดเจนที่สุดจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับพวกผมจะไม่เกิดการต่อสู้กระทั่งหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะรู้ว่าไม่ได้ประสงค์100ปีแน่นอนบอกให้รู้เดี๋ยวนี้จะสาธุอนุโมทนาสาธุอายุผมจะไม่น้อยกว่า200ปีอันนี้มันจะ74ปีอยู่แล้วมั้ยค่ะโอเคมั้ยโอเคค่ะตอนนี้ประกาศตัวตนในที่เลื่อนไม่มีใครว่านะๆๆๆต่อรักษาเนื้อหนังบางสาไว้ถึงขั้นนั้นนี่ก็คุยจังล่าสุดนะคนอเมริกันอายุ114ปีตายหายไปแล้วเมื่อสองสัปดาห์มานี่เหลือแต่113ที่จะมาขึ้นเป็นมาได้หนึ่งของอเมริกาหน้าวันเป็นผู้หญิง113 114ไปแล้วครับอยากสบายตัวเนี่ยเอาตัวนี้เป็นหลักครับอยากสบายตัวเอออยากสบายตัวครับเราตัวนี้เป็นหลักพอจิตเรานี่เราต้องอยากพอจิตเราอะไรเราก็จะบอกอยากสบายตัวอยากสบายตัวแล้วก็พูดใช่พูดลอยลมไปเลยล่ะครับเอ้ยแม่ที่ฉันมาที่นี่ฉันถึงสบายตัวสบายตัวอย่าไปคิดว่ามันเป็นโรคอะไรในที่สุดไอ้เขาอาจจะน่านโรคหาโรคแห่โรคกระเทียมนี่แล้วที่นี่เดี๋ยวหนูต้องมาพบคุณลงอีกหรือว่าจะโทรแล้วกันถามตัวเองถ้าอันไหนสะดวกก็เชิญโทรศัพท์มันจะไหวไหมล่ะอย่างเช่นผมทำงานเนี่ยโทรได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะอ๋อเดี๋ยวต้องถามคุณลงก่อนว่านอนเอาวิทยุหนึ่งนะที่เปิดให้โทรศัพท์เข้าไปเอาพวกเฟซไลน์สองทุ่มมันจะมีช่วงหนึ่งเปิดโทรศัพท์
หนูก็เปิดช่วงถ่ายสดนะคะนั่นแหละเอาช่วงนั้นนะลักลั่นเข้ามาเลยพอเวลาเปิดโทรแล้วก็กริ่งมานั่นแหละค่ะตอนนั้นนะคะนั่นแหละตอนนั้นได้ใช่ไหมเอามันเลยตอนนั้นก็เปิดถึงว่าถ้าไม่ไปมาพบลุงสดๆถ้าสะดวกก็มาใช่ไหมคะแล้วแต่สะดวกถ้าสะดวกก็มาถ้าไม่สะดวกก็โทรตอนนี้เลยตรงนั้นแหละครับมันจะมีเวลาว่าช่วง20 นาทีที่ให้อ๋อค่ะค่ะหนูก็ฟังอยู่ประจำเรากักไว้ให้อยู่ตรงนั้นเห็นไหมฮะกักไว้ให้บุคคลที่เดินทางไม่สะดวกความเจ็บก็พยายามหาช่องทางให้ได้ทุกคนทุกที่ทุกคนจะแบบ 100% ก็เกินไปเนาะผมหนึ่งไม่ให้เกินร้อยอยู่แล้วแหละก็ทุกคนก็อยู่ด่านที่ด่านที่ต่างทางนะทุกคนเนาะก็ในกรุงเทพมันก็โหกว่าจะมาถึงใช่ใช่ไหมคะน่าเห็นใจมากโอเคคิดว่าตัวเองได้สักกี่เปอร์เซ็นต์สบายตัวสบายตัวเต็มร้อยเลยค่ะโอ้วางเลยเบาตัวเลยมันผมใช้ไม่สบายตัวเอา 100% แทนที่จะใส่ไว้ตรงนี้ไอ้นี่มันเป็นทางการเกินไปนะเพราะตามสภาพเนี่ยดูสิมีก้อนเนื้อที่เต้านมมีหนองซึมตึงบริเวณใต้รักแร้ถ้ามีคนเขาพูดว่าโรคอะไรอย่าไปเอ่ยชื่อโรคใช่ไหมทำให้เบาตัวสบายตัวได้ถึง 100% ถ้าหากว่าเป็นบันทึกแบบอื่นก็เป็นเรื่องอยู่แล้วใครทำอะไรให้เสร็จดีๆทุกวันนี่เป็นเรื่องทั้งนั้นแหละหมายถึงคนที่พ้องพันกับเรานี่เราถ้าเกิดเขาพูดเราไม่ต้องไปนี่ครับฟังมันเป็นลอยลมสบายตัวกูต้องการสบายตัวอย่างเดียวกินได้นอนหลับขับใจสะดวกอารมณ์แบบใส่ร่างกายแข็งแรงกูต้องการเท่านี้แล้วมึงอย่ามาปวดก็บอกงอจัดการบอกไปหาลุงงอลุงงอจัดการไอ้งอจัดการนะผมใช่ค่ะ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 เปิดYouTube เปิดไอเอลเฟซได้ก็โอเคอย่างอื่นไม่ต้องไปเยอะโอเคครับโอเคไปขอบคุณครับขอบคุณครับมีกล้วยกับกะหรี่ปลาที่ในหมู่บ้านเขาทอดใหม่ๆเลยแต่วันนี้มีไส้เดียวI'm going to go to the hospital.
โอ้โหโอ้โหเป็นหนักเลยเจ็บเยอะมาก